กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งแล้วพ่อของฟ้านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าอดีตผู้นำสูงสุดของพรรคอนาคตใหม่ที่ขณะนี้เหมือนถูกดวงพิฆาตประทับทำให้เกิดคดีความกับเขาและพวกพ้องหลายคดีล่าสุดวันที่29ตุลาคมศาลมีความเห็นรับฟ้องคดีที่อัยการยื่นฟ้องผู้ต้องหา5รายคือนายธนาธรนายปิยบุตรแสงกนกกุลนางสาวพันธิกาวานิชนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และนายไพรัตน์โชติจันทรขจรอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่จังหวัดนครปฐมกรณีการชุมนุมแฟลตม็อบบริเวณสกายวอล์ก4แยกปทุมวันเมื่อวันที่14ธันวาคม2562ทั้ง5คนให้การปฏิเสธศาลนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่22ธันวาคมและก่อนหน้านี้1วันศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ธันวรินทร์สุขภิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลหรืออดีตพรรคอนาคตใหม่พ้นสภาพส.ส.เนื่องจากปรากฏหลักฐานว่าถือครองหุ้นในกิจการสื่อมวลชนในวันสมัครรับเลือกตั้งขณะที่ส.ส.ในพรรคร่วมรัฐบาล29คนไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพย้อนไปอีกหน่อยในวันที่26ตุลาคม63ที่ประชุมกกต.มีมติให้สำนักงานกกต.แจ้งความดำเนินคดีอาญากับนายธนาธรและอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่15คนจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่เนื่องจากกระทำผิดมาตรา66ประกอบมาตรา72พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองกรณีกู้ยืมเงิน 191.2 ล้านบาทจากนายธนาธรหัวหน้าพรรคโดยการดำเนินคดีกับธนาธรจะเป็นความผิดฐานบริจาคเงินเกิน10ล้านบาทซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง5ปีขณะที่กับอดีตกรรมการบริหารพรรคจะดำเนินคดีฐานกระทำผิดมาตรา66วรรค2และมาตรา72ประกอบมาตรา137รับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลโดยมีมูลค่าเกิน10ล้านบาทต่อปีและรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีโทษตามมาตรา125และมาตรา126จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทธนาธรพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเศษหินในรองเท้าของพวกเราเท่านั้นหยุดเราไม่ได้เราจะเดินหน้าต่อแม้เราจะมีอิสรภาพข้างนอกที่จำกัดแต่ยังมีคนกล้าหาญกว่าเราอีกจำนวนมากเช่นอานนท์หรือรุ้งถ้าเรายอมแพ้แล้วจะมองหน้าคนเหล่านี้ได้อย่างไรคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราจะหยุดเราไม่ได้และจะไม่เป็นเงื่อนไขในการเจรจาเพื่อลดถอนข้อเรียกร้องของเราเพราะเราต้องการสร้างประชาธิปไตยที่เท่าเทียมกันอย่างไรก็ตามคดีความเหล่านี้ของนายธนาธรเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะยังมีอีกหลายคดีที่ต้องต่อสู้พร้อมกันนั้นธนาธรถูกตั้งข้อสงสัยมาอย่างต่อเนื่องว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับม็อบคณะราษฎร2563หรือไม่ซึ่งทางธนาธรปฏิเสธมาตลอดแต่ก็ยังเข้าไปร่วมในม็อบโดยเขาระบุว่าการออกไปยืนเคียงข้างกับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนไม่ใช่ในฐานะแกนนำแต่ในฐานะพลเมืองที่ห่วงใยอนาคตของบ้านเมืองคนหนึ่งและแน่นอนว่าฝ่ายตรงข้ามไม่เชื่อในสิ่งที่ธนาธรพูดยังคงพยายามเชื่อมโยงว่าเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังม็อบคณะราษฎร2563แต่ความจริงมีหนึ่งเดียวเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เอง